ภาพที่ท่านเห็นอยู่นี้ไม่ใช่ภาพปริศนาธรรมแต่อย่างใดแต่เป็นภาพง่ายๆที่สื่อให้เห็นถึงความสัมพันธ์ความเชื่อมโยงระหว่างจิตสำนึกซึ่งในภาพคือชายถือกระเป๋าสีเขียวและกำลังพยายามเดินไปข้างหน้าอย่างเต็มแรงกับจิตใต้สำนึกซึ่งในภาพคือชายที่มีร่างกายท่อนบนติดกับชายที่ถือกระเป๋าสีเขียว แต่กำลังพยายามยือ้อไม่ให้ชายถือกระเป๋าสีเขียวเดินไปข้างหน้าได้อย่างสะดวกหรือทำตัวเป็นอุปสรรคนั่นเองพฤติกรรมของคนเราส่วนใหญ่จะมีลักษณะเหมือนกับภาพข้างต้นก่ลาวคือจิตใต้สำนึกหรือ subconscious mind มักจะไม่ให้ความร่วมมือกับจิตสำนึกหรือ conscious mind หรือพูดง่ายๆก็คือ คนส่วนใหญ่มีชุดความคิดหรือโปรแกรมชุดความคิดที่ต่อต้านการพาตนเองไปสู่ความสำเร็จนั่นเองสมมุติว่าชายที่ถือกระเป๋าสีเขียวมีจิตสำนึกที่เปียมไปด้วยความมุ่งมั่นที่ต้องการไปสู่เป้าหมายชีวิตที่ถูกกำหนดไว้แล้วอย่างชัดเจนและได้สร้างแผนการมารองรับการไปสู่เป้าหมายชีวิตอย่างเป็นระบบแต่อนิจจาเมื่อเขาทำไปได้สักพัก เขามักจะหมดกำลังใจหรือท้อถอยเสียดือ้อสิ่งที่เขาประสบพบเจอก็คือการถูกต่อต้านจากชายอีกคนที่อยู่ภายใต้จิตใจส่วนลึกของเขาชายคนนี้มีชื่อว่าจิตใต้สำนึกที่คอยส่งเสียงเล็กๆ บอกชายที่ถือกระเป๋าสีเขียวอยู่ตลอดเวลาว่านายทำไม่ได้หรอกนายมันห่วยนายมันไอ้ขี้แพ้นั่นคือการเกล่นนำในเรื่องขาดการสร้างนิสัยบวกๆซึ่งจะนำไปสู่การอธิบายเหตุผลหลักๆที่เกี่ยวข้องกับจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกต่อไปหากท่านเป็นคอภาพยนตร์แนวแฟนตาซีท่านต้องรู้จักภาพยนตร์ไตรภาคเรื่อง LORD OF THE RING ในภาพยนตร์เรื่องนี้มีตัวละครสำคัญอยู่ตัวหนึ่งมีชื่อว่ากอรลัมกอรัมเป็นคนสองบุคลิกคือมีทั้งด้านดีและด้านร้ายอยู่ในตัวโดยจิตสำนึกที่มีความคิดที่ถูกต้องของกอรลัมจะต้องต่อสู้กับจิตใต้สำนึกที่มีชุดความคิดลบๆซึ่งก็คือความโลภค,ความต้องการเป็นเจ้าของแหวนของพยามารซารอน ซึ่งทุกๆครั้งจิตสำนึกของกอลลัมจะพ่ายแพ้ต่อ Little Voice หรือเสียงเล็กๆที่แฝงไว้ด้วยความชั่วร้ายอยู่ร่ำไปนำมาซึ่งพฤติกรรมที่เลวร้ายทำอะไรไร้ายๆได้ทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งแหวนอันเป็นที่รักคนเราส่วนใหญ่มักจะมีจิตสำนึกที่ต่อกอกับจิตใต้สำนึก ที่เตมไปด้วยชุดความคิดลบๆที่ถูกฝังมาตั้งแต่วัยเด็กทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวถึงแม้นว่าในขณะที่เราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเราก็อาจจะฝังชุดความคิดแย่ๆลงไปในจิตใต้สำนึกของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวหรือแม้กระทั่งที่เรารู้ตัวแต่เรายอมให้ชุดความคิดเหล่านั้นฝังลงไปในจิตใต้สำนึกเนื่องจากไม่เท่าทันต่ออารมณ์โรบโกรธหลง ต่างๆที่เกิดขึ้นจากการตีความของเราเองลองดูภาพต่อไปนี้ซึ่งเป็นภาพภูเขาน้ำแข็งซึ่งภูเขาน้ำแข็งจะมีด้วยกัน2ส่วนส่วนแรกคือส่วนที่โผล่พ้นผิวน้ำจะมีขนาดเพียง1ใน10ของภูเขาน้ำแข็งแต่ส่วนที่อยู่ใต้น้ำจะมีขนาดถึง9ใน10ส่วนส่วนที่โผล่พ้นผิวน้ำเปรียบได้กับจิตสำนึกหรือ conscious mind ซึ่งจะทำงานผ่านสมองส่วนหน้าที่มีซีกซ้ายและซีกขวาส่วนที่อยู่ใต้น้ำคือจิตใต้สำนึกหรือ subconscious mind ลองมาดูภาพต่อไปนี้ภาพซ้ายมือจะเป็นภาพจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกของคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตส่วนภาพขวามือจะเป็นภาพจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกของคนที่ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิต หรือประสบความสำเร็จในชีวิตน้อยภาพสายมือหรือภาพของคนที่สามารถพาตนเองไปสู่ความสำเร็จในชีวิตเราจะเห็นได้ว่าจิตใต้สำนึกของเขาเติมไปด้วยนิสัยเชิงบวกหรือวงกลมสีเขียวที่เกื้อกูลต่อความตั้งใจของจิตสำนึกซึ่งนำไปสู่การสร้างพฤติกรรมที่ทรงพลังที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างจิตสำนึก และความตั้งใจและจิตใต้สำนึกหรือนิสัยบกบวกที่พาตนเองไปสู่ความสำเร็จในขณะที่ภาพขวามือหรือภาพของคนที่ไม่สามารถพาตนเองไปสู่ความสำเร็จของชีวิตได้ถึงแม้จะมีความตั้งใจที่ดีแต่ในจิตใต้สำนึกเต็มไปด้วยชุดนิสัยเชิงลบที่ค่อนข้างต่อต้านความตั้งใจของจิตสำนึก ที่ต้องการพาตนเองไปสู่ความสำเร็จในชีวิตตามเป้าหมายใดๆที่ต้องการไปให้ถึงหากชุดนิสัยเชิงลบในจิตใต้สำนึกเฝ้ากระซิบกับเราด้วยเสียงเล็กๆหรือ Little Voice ไปสู่จิตสำนึกของเราอยู่ตลอดเวลาว่าเราทำไม่ได้หรอกความตั้งใจของจิตสำนึกก็จะไม่มีอำนาจพอที่จะตัดสินใจให้เราทำได้เหตุการณ์เช่นนี้จะทำให้เรากลายเป็นคนที่ ทำไม่ได้ตลอดเวลากล่าวคือเราจะไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเราหรือเป็นคนที่ขาดความมั่นใจในตนเองไปตลอดการแต่เมื่อใดที่เราปลูกฝังชุดนิสัยเชิงบวกและตอกย้ำบ่อยๆว่าเราสามารถทำได้จนชุดนิสัยนี้มีอำนาจมีพลังที่เหนือกว่าชุดนิสัยเราทำไม่ได้หรอก ท่านจะเกิดความเชื่อมั่นในตนเองและก้าวไปสู่ความสำเร็จได้อย่างที่ท่านไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยว่าท่านจะทำได้